คิดจะพักคิดถึงคิดแคทคิดจะคุยคิดถึงคุยแคมคิดจะพักและหาที่คุยก็ต้องคุยแคมพอดีครับจะไปคุยแคมนะครับถ้าตรงข้ามกับปั๊มปตท.กุยบุรีเนาะนะครับและตรงมาถึงไอ้ปลายน้ำซอย1เนี่ยนะครับจะประมาณ3กิโลนะครับครับนะครับเพื่อนๆก็จำร้านอาหารร้านนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมีปากทางนะครับจะมีต้นมะขามใหญ่ครับมีร้านข้าวแล้วก็จะมีป้ายนะครับคุยแคปสีเหลืองนะครับจำไว้นะครับเนี่ยอยู่ปลายน้ำซอยที่1นะครับเนี่ยเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับเนี่ยจำป้ายไว้เนี่ยฮะนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกันครับเข้ามานะครับจากถนนนะครับปลายน้ำซอย1นะครับแล้วตรงลงมาครับแล้วจะเจอแยกนี่นะครับทางนี้ไปไม่ได้นะครับทางนี้แล้วจะเจอลูกศรนั่นเงี้ยนะตรงไปอย่างเดียวก็ตามไปลูกศรไปเลยนะครับเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับฮะไปตามป้ายเลย300เมตรถึงถ้าขับมาเรื่อยๆนะครับถ้ามาคุยแคมป์นะครับมันจะมีป้ายบอกเรื่อยๆนะครับเนี่ยจนมาถึงป้ายนี้ครับป้ายจะเป็นชัดเจนนะครับเพื่อนสังเกตป้ายสีเหลืองนะครับนะฮะแล้วพอไปเจอป้ายนี้ก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับเนี่ยอยู่ในสวนมะพร้าวเนี่ยฮะเพื่อนๆไปตามป้ายเลยนะครับมีตลอดทางสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่คุยแคมป์นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ที่1ของกุยบุรีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไม่ควรพลาดเลยเพื่อนๆสถานที่พักผ่อนนะครับที่ชาวกุยบุรีไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับเพื่อนๆเราเริ่มจากด้านหน้านะครับเนี่ยจุดเช็คอินนะครับเดี๋ยวแผนกล้องก่อนเข้ามานะครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นป้ายเช็คอินคุยแคมป์เนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอกเดินพาตรงนี้ก่อนถามที่เขาสั่งอาหารกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราติดต่อค่าชำระบริการก่อนลงพื้นที่นะครับทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปที่ก็ต้องมาสอบถามกันตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนโอ้ยลูกค้าสั่งอาหารตุ้มเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านพอดีเลยนะครับก็วันนี้จะมาติดต่อสอบถามที่กลางเต็นท์นะครับต้องยังไงบ้างอ๋อถ้าเป็นเล่นน้ำอะครับเด็กต่ำกว่า5ขวบเราไม่ได้คิดครับแล้วก็ต่ำกว่า15ปีเรา20บาทแล้วก็ผู้ใหญ่เราคิด30บาทครับตัวบาร์ผมจะเปิดเฉพาะ3ทิศครับมีอาหารเครื่องดื่มครับแต่ว่าถ้าเข้ามาก็สามารถนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาทานเองได้ครับแล้วก็ถ้ากลางเต็นท์คนละ150บาทต่อคนต่อคืนครับครับโอ้เดี๋ยวพอดีเดี๋ยววันนี้เป็นไกด์ด้วยนะครับเดี๋ยวได้ครับพาไปข้างในเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวพาเดินดูพื้นที่ครับได้เดี๋ยวเราโอ้วิวแวบเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟมีกาแฟขายด้วยใช่ไหมมีกาแฟครับบาร์กาแฟก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันโอเคก็เข้ามานั่งชิลดื่มกาแฟกันได้เห็นเขาว่ากาแฟอร่อยมากเดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟรอน้องของก่อนที่ตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวพอดีเรามาจ่ายค่าบริการที่ว่าจะเข้าไปดูข้างในสถานที่ข้างในนะครับก็ปิกนิกผู้ใหญ่2คนคนละ30สามสิบบาทโอ้ถูกมากเลยสามสิบบาทก็ไปนั่งเล่นได้เล่นน้ำได้นะครับถ้าไม่มารับประทานอาหารอะไรก็เล่นน้ำได้30บาทถ้าหิวก็มีเยอะแยะเนี่ยที่เคาน์เตอร์นี่ครับแล้วก็จุดกาแฟทางด้านนู้นนะครับเนี่ยครับกาแฟคุยแคมป์นะครับนี่เป็นไงเพื่อนดูไลฟ์สดมันโฆษณาบรรยากาศดีมากเพื่อนๆเนี่ยโอ้เพื่อนๆกาแฟเขาอร่อยมากเลยครับนี่สุดยอดเลยเพื่อนๆมานั่งจิบกาแฟที่นี่ก็ได้นะครับเนี่ยหาที่พักผ่อนแล้วก็เบาสมองครับนี่ที่นี่เลยครับแนะนำนะครับเนี่ยมานั่งกินกาแฟกันครับกาแฟแก้วเท่าไหร่ครับ50บาท50บาทบาทนะครับเนี่ยเพื่อนๆนั่งได้ทั้งวันเลยแต่ของเราจอดตอนที่เรานั่งกินกาแฟกันอยู่นี่ครับก็มีลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยคนเก่งเหมือนกันนี่ครับน้ำมันหมดลูกค้าเต็มเลยครับวันนี้ให้มานั่งจิบกาแฟเนี่ยไม่ถึง10นาทีเนี่ยลูกค้ากำลังเข้าเต็มเลยเพื่อนๆลูกค้าเยอะมากนะนั่งจิบกาแฟยังไม่หมดนะครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆครับลูกค้าเขาเยอะมากครับเสาเนี่ยฮะเพื่อนดูดินู่นเต็มเลยครับก็มีขนมขบเคี้ยวนะครับหลากหลายนะเพื่อนเนี่ยนี่ถ้าลงเล่นน้ำก็จะมีชูชีพเนี่ยให้เช่านะครับเด็กๆนะสมควรใส่ชูชีพด้วยนะครับก็มีถุงยางสำรองให้นะครับบรรยากาศโอ้โหตอนนี้โคตรดีเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างกันดีกว่าครับถ้าสั่งอาหาร
ก็สามารถนั่งทานหน้าบาร์ได้ตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งทานอาหารได้ฟรีหรือว่าถ้าอย่างนั่งชิลในน้ำก็เข้าเก้าอี้ไปอ๋อถ้าเราไม่เข้าเราสั่งเรานั่งกินตรงนี้ชมวิวตรงนี้ใช่ฮะโอ้ตรงนี้ก็โอเคตรงนี้ก็โอเคแล้วก็ได้ถ้าอยากนั่งชิลในน้ำเดี๋ยวไปนั่งดูได้ครับมีเก้าอี้ให้เช่าครับเดี๋ยวเราไปคือมาตัวน้ำในตรงนู้นมาตัวเปล่าแค่พกตังมาก็โอเคมาตัวเปล่าได้ครับได้ไหมเดี๋ยวครับเราเข้าซุ้มครับรู้สึกว่าเมื่อกี้มีป้ายคอนเสิร์ตผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะจัดคอนเสิร์ตไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับที่จะเป็นมีมาเรื่อยๆคิวๆนั่งฟังดนตรีกันนะครับครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ชาวกุยบุรีไม่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมเห็นนะครับลูกค้าเนี่ยเยอะมากเลยแต่ผมไม่เห็นหน้าคนคุยเลยคนคุยควรมาเที่ยวกันบ้างนะครับประเภทนี้นะฮะดูดิส่วนใหญ่ก็สุดยอดเลยที่อื่นเยอะน้ำเนี่ยใสแจ๋วมากนะครับแล้วอากาศตอนนี้ดีมากนะฮะเพื่อนๆดูนี่แหละครับเนี่ยโซนริมน้ำตรงนี้ก็จะมากางเต็นท์ได้มานั่งชิลได้ครับถ้าที่จะขึ้นฝั่งนู้นนะพี่แล้วก็ตกฝั่งนี้ตอนกลางวันตรงนี้จะร้อนหน่อยหนึ่งแต่ว่าเย็นๆบ่ายๆตรงนี้ก็จะนั่งกินข้าวกินกาแฟหรือว่ากางเต็นท์ริมน้ำได้ดูครับเนี่ยเต็นท์เต็มเลยนะฮะมาเป็นครอบครัวนะฮะมาหนวดลูกค้าเยอะมากเลยวันนี้ก็เห็นแล้วเป็นร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันครับเดี๋ยวผมกับเอกจะลงเล่นน้ำด้วยนะครับเนี่ยโหเห็นแล้วหน้าเล่นมากเลยใสแจ๋วเลยครับเนี่ยเพื่อนๆใสมากอ่ะใสแบบว่ากินได้เลยครับ นี่ตอนนี้เราไปอยู่ตรงจุดเล่นน้ำตรงนี้นะครับจะล่มหน่อยใต้ต้นนี่ล่มมากเลยนั่งเอาโต๊ะไปนั่งกิบกาแฟได้ทางด้านนู้นนะครับเนี่ยเพื่อนแบบแนวครอบครัวครับเนี่ยครับพักผ่อนพักผ่อนเนี่ยครับโหเต็มเลยครับเนี่ยลงนนมาจากประจวบนู่นนะครับนะครับมาไกลกันนะครับนั่นนะครับนู่นลูกค้ามาจากกรุงเทพบ้างแม่กองเลยครับเห็นไหมครับนี่มาเที่ยวประจวบหรือไงรถกลุ่มบางคนประจวบอ๋อแต่ว่าทำยังไงยายครับเห็นไหมครับมาไกลเลยครับเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับเด็กๆเล่นกันสนุกเลยครับเห็นไหมนี่ก็ไม่แพ้อำเภออื่นนะครับกุยบุรีมีดีทุกอย่างเดี๋ยวไปนั่งนู่นเลยนะครับอันนี้จะพายเองใช่ไหมงองแงแล้วกลับบ้านอ้าวมันกลับอันนี้จะลงแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันก็มีแพด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้มีเรืออย่างเดียวครับแพก็อันน้องอันนี้แพนั่งได้กี่คนครับเด็กขึ้นได้เยอะครับ5 คนนะผู้ใหญ่ก็นั่งด้วยได้ไหลได้ไปถึงไหนไปแล้วตอนนี้อ๋อแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยลูกค้าเข้ามาเต็มนะครับเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ดีมากนะครับเนี่ยอากาศกำลังดีนะครับด้านนี้น้ำจะลึกกว่าด้านนู้นหน่อยนะใช่ครับพี่ตอนนี้ผู้ใหญ่เล่นได้เหมาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับอ๋อนี่จะพลาดตรงไปมันก็จะแค่นี้แค่นี้แค่ช่วงๆนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็แค่ตรงนี้มันหน้าอกหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเต็มที่พอน้ำมันไม่ได้มาเต็มขนาดนี้น้ำก็มานี่ไหลวนออกนู่นแล้วก็โค้งกลับไปทางนู้นแล้วถ้ามีช่วงน้ำหลากนี่เราก็ยังไงอ่ะให้ลงมั้ยยังไม่มีส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงที่ถ้าน้ำเริ่มแดงก็ปิดไปส่วนใหญ่ข้างบนมันเป็นเขื่อนนะครับน้ำขึ้นมากๆก็กันไว้ก่อนครับพอน้ำหลักก็มีบางช่วงเหมือนกันก็ผ่านโซนเนี่ยที่มันสวยตรงนี้ถ้าน้ำมาเหมือนว่ามันความแรงอ่ะมันจะมันชนตรงนี้หน่อยให้มันมาเบาๆตรงนี้ได้นะหรือจะเบาหน่อยไม่ได้เอาเต็นท์มาแล้วเรามาขอเช่าที่เนี่ยมีให้เช่าไหมครับมีเต็นท์เช่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูฮะเต็นท์เช่าจะนอนได้ประมาณ 2-3 คนฮะหลังละ200บาทครับละ200บาทจะต้องเตรียมพัดลมปลั๊กแล้วก็เครื่องนอนมาเองฮะแล้วก็มีไฟฟ้ามีจุดจั๊มให้ตลอดทั้งรางครับแล้วก็หรือถ้าไม่อยากกางเต็นท์ก็จะเป็นกระจกมีให้เช่าก็มีอุปกรณ์นอนมีให้ครับน้ำด้านนี้ก็อ๋อแต่นี่ลึกหน่อยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวสนุกกันเลยทีเดียวเพื่อนๆเห็นไหมฮะล่มลื่นดิลูกค้าเขาเอาของมาปิ้งย่างเองเนี่ยฮะสามารถปิ้งย่างได้ไหมครับ
ได้ครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นอุปกรณ์สำเร็จมาฮะก็คืออาจจะเตรียมทุกอย่างมาเองแล้วก็มาปิ้งย่างได้เตรียมอาหารจากบ้านมาทานเองได้หรือว่าเครื่องดื่มก็เตรียมเองได้ฮะถ้าไม่มีเราก็มีบริการแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับครับเพื่อนๆก็เลือกโซนหน่อยนะครับอย่างเงี้ยโซนเงี้ยไม่น่าจะเป็นอะไรครับแต่ถ้าโซนหญ้าเนี่ยก็อาจจะอะไรมาลองนิดอะไรมาลองนิดเดี๋ยวผมก็มีให้ครับเดี๋ยวหญ้าเขาจะตายปิ้งย่างได้หนูก็มีโซนในต้นไผ่ด้วยนะฮะร่มๆนะครับเพื่อนๆน้ำมันจะเป็นตัวนะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วนออกไปไม่จะเป็นต้องมากางเต็นท์นะเพื่อนเราสามารถอ่ะมาเที่ยวนั่งดื่มนั่งกินนั่งพักผ่อนนั่งปิกนิกกันได้เอาอาหารมากินครอบครัวได้ยิ่งดีนะครับสำหรับคนพื้นที่นะฮะใช่ครับไม่ใช่ว่าเขามาแค่กางเต็นท์อย่างเดียวนะครับสามารถมานั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารได้ครับหรือมากินกาแฟก็ได้ที่นี่ก็มีจำหน่ายอยู่แล้วครับนี่ครับร่มรื่นสุดยอดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหเหมาะเลยนะตอนนั้นจะทึบหน่อยนะตอนนี้เอาออกแล้วนะใช่เนี่ยตรงเนี้ยโดดเลยก็ได้ค่ะค่ะอ๋อเนี่ยเด็กๆสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆฐานะนุ่นเหมือนมีก่อสร้างแบบสำเร็จด้วยฮะเราก็นี่ครับมุมเนี้ยจะร่มเย็นมากเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะเนี่ยต้นมะขามเทศนะฮะออกลูกเต็มเลยสามารถเก็บกินได้ด้วยแล้วเพื่อนด้านหน้าเหมือนเป็นบังกะโลเลยครับก็จะมีท่าลงตลอดนะครับดูนี่นี่ฝาแฝดรูปหล่อด้วยนู่นนั่นอ๋อนี่แผลลากมันดิ้นได้เลยฮะลากมันเล่นได้ครับไหลจากตรงนู้นมานี่ครับแค่เข่าแค่เข่าส่วนด้านนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นที่พักครับสำหรับใครที่ไม่อ๋อนี่หลังอันนี้หลังเท่าไหร่ครับเอ๋ขึ้นไปดิไปดูไปได้มีคนเล่นมีนะยังไม่ได้เช่านะฮะเขาอันนี้เขาคิดกันยังไงครับหลังละ 1,500 ฮะนอนได้ประมาณ3คน3คนนั่งนั่งกินอะไรตรงนี้นะเหมาะเลยนั่งก็ได้นะโอ้ยมองเห็นไอ้นี่เลยนะโหด้านนู้นก็คืออะไรพอนู้นเหมือนรีสอร์ทเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นที่พักใกล้เคียงฮะของบ้านไร่ลิงทองครับอ๋อครับนี่ลูกค้ามาเต็มเลยเพื่อนเนี่ยคนกุยมากันนะครับเนี่ยมานั่งพักผ่อนกันได้ครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเนี่ยรถเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเพื่อนๆฮะก็สำรองที่เข้ามาก่อนสอบถามได้นะครับใช้เบอร์อะไรนะครับ093ครับพี่608ครับ8808ครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเพจก็จะใช่ได้เดี๋ยวผมจะเช็คอินให้นะฮะสอบถามทางเพจได้แล้วก็รายละเอียดไงก็เพิ่มเติมไงก็สอบถามสถานที่เขาอีกทีนะครับเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นบาร์นะครับบาร์น้ำเนี่ยน้ำดื่มกาแฟเขาอร่อยจริงๆครับที่เนี่ยฮะโอ้โหเต็นท์เจ้านี้สุดยอดเลยครบวงจรเนี่ยฮะเพื่อนๆนะฮะเขาก็เตรียมอุปกรณ์ทำอาหารมาได้ตลอดไม่ต้องที่ก็เอามาได้เลยเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่มีที่นะครับเพราะว่าลานจอดรถเนี่ยเขากว้างมากเลยกว้างมากเลยอันนี้บ้านกาแฟเราก็เปิดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เราสามารถมาสั่งน้ำชงกาแฟอันนี้ให้ตาดูเดี๋ยวเข้าไปดูน้ำก็มีหลากหลายนะครับเนี่ยเป็นกาแฟเป็นเม็ดเลยนะฮะเนี่ยเอามาบดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นกาแฟครับเพื่อนๆก็ติดตามเพจคุยแคมป์ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตข่าวสารมีกิจกรรมอะไรก็ดูในเพจคุยแคมป์ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะห้องน้ำมีเยอะแยะสะอาดด้วยครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับมาที่นี่บริการนะที่นี่แน่คือบรรยากาศดีมากดีจริงๆรับประกันนะโปสเตอร์คอนเสิร์ตที่เคยจัดไว้นะครับเนี่ยโหโปสเตอร์สวยด้วยนะครับคลาสสิกดีนี่เต็มเลยครับเพื่อนๆครับก็ก่อนเข้าก็มาศึกษาดูกฎระเบียบเขาก่อนนะครับนะฮะนี่ติดต่อทางเบอร์นี้นะครับเนี่ยเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันเนี่ยห้องน้ำร่มเย็นมากเลยFC โทรตามอีกแล้วนั่นก็เป็นจุดล้างจานครับถ้าใครนี่ครับอันนี้จานมีอะไรก็มาล้างตรงนี้ได้เป็นห้องน้ำหญิงนะครับนี่แวบเลยแวบเลยส
สะอาดครับเพื่อนๆนี่น้ำชายอยู่นี่ในลมลื่นอยู่ในป่ามะพร้าวเลยครับพี่เลยพี่เลยกาแฟอร่อยอาหารอร่อยจุดกลางเต็นท์สายธรรมชาติที่ไม่เป็นรองแพ้ใครก็คุยแคมป์กุยบุรียาวครับกาแฟอร่อยครับอาหารอร่อยครับที่พักกลางเต็นท์ไม่เป็นรองใครในกุยบุรีครับต้องคุยแคมป์ครับปลายน้ำธรรมชาติสุดๆแล้วครับอ่ะ